กรณีของเดวิดที่เตะหมอเป็นทั้งมาเฟียเป็นทั้งกุ๊ยครับเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแต่ถามว่าตอนนี้มาเฟียมีที่ภูเก็ตหรือไม่ท่านบอกว่าไม่มีผู้ว่าก็บอกว่าไม่มีไม่มีเหรอมีแต่กลุ่มผู้มีอิทธิพลภูเก็ตเป็นพื้นที่สีแดงที่ตอนนี้มีการอพยพโยกย้ายของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เคยอยู่ที่พัทยาไปอยู่ไหนตอนนี้สถานที่มั่นตอนนี้ต้องบอกว่าสถานที่มั่นภูเก็ตเนี่ยโอ้รัสเซียเนี่ยยึดสถานที่มั่นแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับนายกองเอกอดุลชูทองออกมาบอกเลยนี่รัฐมนตรีมหาไทยมีคำสั่งให้จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบมาเฟียต่างชาติในพื้นที่ครับและผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการมาตั้งแต่เดือนกุมภานะให้นายอำเภอ3อำเภอเนี่ยและหน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบพฤติกรรมต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยว่าใครเข้าข่ายมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลหรือไม่และให้ทุกคนทำบัญชีมาขึ้นบัญชีมาเฟียเพื่อดำเนินการต่อไปขึ้นบัญชีมาเฟียนะพี่โอขึ้นบัญชีมาเฟียแต่ถามว่าตอนนี้มาเฟียมีที่ภูเก็ตหรือไม่ท่านบอกว่าไม่มีผู้ว่าก็บอกว่าไม่มีไม่มีเหรอมีแต่กลุ่มผู้มีอิทธิพลขนาดผู้บังคับการจังหวัดภูเก็ตนะพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมอยู่ที่นั่นหลายปีแล้วภูเก็ตคงไม่มีมาเฟียเออนะนะภูเก็ตไม่มีมาเฟียนะแล้วที่คุณบากบั่นพูดเมื่อกี้คือใครภูเก็ตคงไม่มีมาเฟียอย่างที่ผู้ว่าได้แจ้งไปแล้วแต่จะมีลักษณะของการแย่งอาชีพคนไทยอ้าวเพียวอยู่ๆปั๊บแย่งอาชีพคนไทยโดยไม่ใช่มาเฟียถ้าคนไทยสมัครใจให้คนอื่นแย่งเนี่ยโดยไม่ใช้วิธีข่มขู่เนี่ยเอางี้ท่านเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดเขากำลังพูดถึงมาเฟียคือขาใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลที่ทำหน้าที่เก็บเงินเก็บทองตบทรัพย์คนเรียกข่มขู่ข่มขู่และก็มาจ่ายสวยเจ้าหน้าที่ครับอย่าบอกว่าไม่มีนะครับภูเก็ตเป็นพื้นที่สีแดงที่ตอนนี้มีการอพยพโยกย้ายของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เคยอยู่ที่พัทยาไปอยู่ไหนตอนนี้สถานที่มั่นตอนนี้ต้องบอกว่าสถานที่มั่นภูเก็ตเนี่ยโอ้รัสเซียเนี่ยยึดสถานที่มั่นแล้วอ้าวพี่วีนี่ลงจากสนามบินยาวเหยียดในรถบัสจอดตรงนั้นของใครโอ้ตำรวจไม่รู้นะตำรวจรู้ไหมไม่รู้ไม่ใช่มาเฟียไม่ใช่มาเฟียผู้มีอิทธิพล ผมรู้ครับผมนี่ที่ภูเก็ตคุณดูสิปัญหาว่าด้วยเรื่องพื้นที่การท่องเที่ยวที่เป็นพรีเมียมครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในหน้าที่ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาแม้ว่าตอนนี้ธุรกิจบางธุรกิจจะฟูครับแต่ภาพใหญ่ภูเก็ตมันไปไม่ได้ครับกรณีของเดวิดที่เตะหมอเป็นทั้งมาเฟียเป็นทั้งกุ๊ยครับเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับเดิมทีสมัยคสช.ออกปราบปรามผู้ทรงอิทธิพลทั้งหมดพบมาเฟียที่ภูเก็ต11รายครับ11รายครับมีการขึ้นชื่อนะครับส่วนใหญ่ในรูปแบบของมาเฟียทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลเป็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นกับลูกชายอยู่เบื้องหลังเท็กซี่ป้ายดำครับตอนนั้นมีคนในตระกูลดังทำตัวเป็นมาเฟียบนเกาะภูเก็ตครับมีมาเฟียกลุ่มมาเฟียคุมเรือยอทอันนี้เป็นเรื่องของมาเฟียต่างประเทศครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดจอดเรือนะจอดเรือใหญ่เลยคนที่จอดในระดับมหาเศรษฐีอย่างนั้นนะถ้าปล่อยให้พื้นที่ตรงนี้เป็นมาเฟียเนี่ยเพราะจะเป็นศูนย์กลางฮับของเรือยอทใช่หมดสิทธิ์เลยจบเลยฮะต่อไปครับมีการตรวจสอบโดย DSI ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวพบว่าตำรวจ DSI กับตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งคอยสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียเติบโตครับที่ไหนครับในท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อสร้างเครือข่ายครับนี่โอ้ตั้งแต่พอลงเครื่องปั๊บเนี่ยท่าอากาศยานกรุงไอภูเก็ตเจอเลยเหรอฮะเจอเลยด่านหน้าสัมผัสแรกเนี่ยสำคัญที่สุดการท่องเที่ยวสัมผัสแรกสำคัญที่สุดต่อมามีการพบว่ากลุ่มมาเฟียสร้างเครือข่ายรถแท็กซี่และผูกขาดในเรื่องสัมปทานของผู้ประกอบการรถแท็กซี่การทำธุรกิจบริเวณสนามบินครับมีการตั้งคิวหรือสัมปทานแบบมาเฟียคือสนามบินเจอแล้วพอออกจากสนามบินจะนั่งแท็กซี่เจออีกดอก2ดอกแล้วครับเห็นไหมพอ2ดอกปั๊บไปสถานที่ท่องเที่ยวเจอมาเฟียอีก3จะทำธุรกิจลงเรือไปได้อีกเจอมาเฟียอีก4ถามแบบนี้คนจะมาไหมล่ะเมืองท่องเที่ยวของไทยครับ
กลายเป็นแหล่งซ่องสุมของบรรดาผู้มีอิทธิพลและมาเฟียแล้วมันจะพรีเมียมยังไงนี่ DSI เคยขึ้นทะเบียนไว้นะครับ11กลุ่มสมัยนั้นสมัยยุคที่แล้วเหรอคสช.นี่แหละอ๋อแต่ยุคนี้อาจจะอัปเดตเพิ่มเติมป่ะเพิ่มเติมกลุ่มนึงเอานี่ใน11กลุ่มนะถูกปราบไปแล้วถูกจับถูกไปรีดถูกโน่นถูกนี่5กลุ่มครับที่เหลือออกมาเพ่นพ่านเหมือนเดิมครับกลุ่มนายแสนหรือนายเบิ้มหนึ่งกลุ่มโกอิดโกอิดโกอิดคนภูเก็ตเขาเรียกโกอิดโกอิดโกไข่โกไข่โกไข่นายปอไอปอลูกชายกำนันดังมาเฟียในสมาคมประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้มาเฟียในกลุ่มสหกรณ์บริการรถยนต์คอลเซ็นเตอร์ต่างๆมาเฟียคิวรถบริเวณห้างสรรพสินค้าอยู่ที่จางซีรอนครับอ๋อจางซีรอนนี่ลงละเอียดขนาดใหญ่ขนาดนั้นมาเฟียกลุ่มคิวรถหน้าโรงแรม S Vita หาดกะตะนี่มาเฟียกลุ่มคิวรถหน้าโรงแรมดาราหาดบางเทาเหรอใช่โอ้มาเฟียกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำสนามบินบ้านบางดุกนี่เฉพาะเกี่ยวข้องส่วนใหญ่กับคนไทยนะใช่แล้วหลังๆคือยุคคสช.ยังมีคนไทยอยู่แต่หลังๆเนี่ยโอ้กลุ่มรัสเซียกลุ่มต่างประเทศย้ายจากพัทยามานี่แล้วย้ายตอนนี้ DSI สอบมาเฟียต่างชาติหมดแล้วครับคนไทยกลุ่มหนึ่งคนต่างประเทศมารวมตัวกันเป็นมาเฟียอยู่กลุ่มหนึ่งDSI ยังเจาะเรื่องส่งผลต่ออสังหาริมทรัพย์ด้วยเพราะราคามันเพิ่มขึ้นพรวดๆๆๆๆเลยครับพบว่ามีกลุ่มมาเฟียไปซื้อไปลงทุนเอาเงินมาฟอกผ่านบ้านหรูระดับวิลล่าหรูเป็นล้านล้านที่มีอะไรนะที่มีบันไดอยู่ที่ทะเลอันนี้ของเดวิดนะเดวิดก็บอกไม่ใช่มาเฟียเป็นคุยนะทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตเพิ่มขึ้นคนไทยไม่มีกำลังซื้อหรอกพี่วีตอนเนี้ยบ้านหลังละ100ล้าน120ล้าน400ล้านก็มีขายสะดวกมากซื้อขายกันระหว่างชาวต่างชาติแทบทั้งสิ้นบางกลุ่มสามารถซื้อบ้านเป็นหลังๆเป็นโครงการทำเป็นเครือข่ายไทม์แชร์ลิงขายที่พักและดีไอพบว่ามีการเลี่ยงภาษีในการโอนประเภทต่างๆประมาณ 10% โอ้โหภาษีก็ไม่ได้นะฮะต่อมามีการก่ออาชญากรรมขึ้นในประเทศไทยส่วนมากเกิดขึ้นระหว่างคนสัญชาติเดียวกันครับมีการรวมตัวกันในแบบกลุ่มมาเฟียโอ้ใครไม่จ่ายใครไม่ดูแลตบทรัพย์และทำร้ายกันโอ้ต่อมามีการลักตัวเพื่อเรียกค่าไถ่และรีดเอาทรัพย์ครับโอ้โห มีการประกอบธุรกิจต่างๆนำเงินที่ผิดกฎหมายเนี่ยจากต่างประเทศมาฟอกในประเทศไทยผิดกฎหมายต่างประเทศมาฟอกในประเทศไทยในรูปแบบธุรกิจต่างๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแอบแฝงของอาชญากรก็บอกมาจากต่างประเทศมารวมกลุ่มในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกครับแล้วก็ฟอกเงินดิจิตอลอย่างที่มีถึงขนาดโพยกวนนะคุณทำเป็นเล่นไปถูกต้องต่างประเทศที่มาในประเทศไทยตอนนี้ขบวนใหญ่ๆมาอยู่นี่นี่คือกลุ่มมาเฟียอย่าบอกภูเก็ตไม่มีมาเฟียนะมาเฟียแรกต่างประเทศมาเฟียรัสเซียตั้งนอมินีขึ้นมาถือครองที่ดินในภูเก็ตมากมายครับทำธุรกิจทุกอย่างแข่งกับคนไทยแม้แต่ร้านอาหารแม้แต่ทัวร์แม้แต่เท็กซี่แม้แต่จิวเวลรี่แม้แต่บ้านพักและแน่นอนครับการได้สิทธิ์ในการครอบครองอะไรต่างๆเนี่ยต่างชาติจะมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเขาจะหาโนมินีโนมินีก็หลายแบบครับใครได้ที่ไปไว้ใจป้อไปเป็นโนมินีหรือแต่งงานไหมแต่งงานไหมแต่งงานก็ถือว่าเป็นโนมินีเป็นพ็อกซี่เช่นเดียวกันครับแต่งงานเพื่อเอาสิทธิ์ให้คนของตัวเองครอบครองที่ดินกับแต่เงินของตัวเองจ่ายให้เมียเออใช่ไหมนะต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งไปดูเมื่อกี้มาเฟียกลุ่มไหนนี่กลุ่มเกาหลีกับจีนทำทัวร์แบบเบ็ดเสร็จเงินไม่รั่วไหลถึงมือคนไทยสักบาทหนึ่งครับมีโรงแรมของตัวเองเช่าเหมาลำเรือยอทก็ของตัวเองร้านอาหารสปาก็ของตัวเองและบางที่เนี่ยแอปเนี่ยไม่ผ่านแอปของประเทศไทยด้วยนะใช่ใช้แอปนู้นเข้านู้นเลยค่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้มาเฟียตุ๊กๆมีด้วยมาเฟียแท็กซี่ครับอันนี้เป็นกลุ่มของคนไทยที่รวมตัวกันครับเป็นลูกหลานของกลุ่มอดีตนายกเออนี่คือกลุ่มมาเฟียที่ภูเก็ตนายกนี่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะมีกลุ่มนึงนะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มขาใหญ่ของนายศักดิ์อีกนี่ก็มีตอนนี้นะธุรกิจในภูเก็ตเอางี้นะครับผู้ประกอบการบอกผมเองและคนที่บอกเป็นตัวใหญ่ด้วยบอกเนี่ยทุกคนอึ้งแหละอ่ะมาดูอัตราไปฮะบาบีป่าตองบางลาอ๋อนี่เฉพาะบางลานะ
ต้องจ่ายสวยนอกระบบแยกตามสถานประกอบการให้ใครให้มาเฟียให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ครับบาเบียก่อนฮะบาเบียประมาณ 200-300 ล้านอยู่แถวนั้นจ่ายเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 บาทเอา300ไปคูณนะพี่เอาไปคูณนี่พี่วีนี่เฉพาะบาเบียนะผับประมาณ 30ถึง 40 ปับเฉพาะนี้นะฮะบางร้านนะครับจ่ายเดือนละหมื่นครับจ่ายเดือนละหมื่นผับเดือนละหมื่นเหรอครับโอ้นี่ก็40ผับนะสถานประกอบการดิสโก้ขนาดใหญ่5ถึง10แห่งจ่ายเดือนเท่าไหร่พี่วีจ่ายเดือนละแสนเห็นไหมล่ะเยอะนะฮะนี่เราเห็นเฉพาะพื้นที่เอากลุ่มมาเฟียนายศักดิ์ตอนนี้ดูแลใครดูแลชาวยวนธุรกิจชาวยวนมียวนด้วยใช่กลุ่มเก็บเงินในพื้นที่ป่าตองเนี่ยไปมองใจมองใจให้เจ้าหน้าที่เอากลุ่มนายศักดิ์นี้อยู่ป่าตองใช่อยู่ประมาณ13ถึง14หน่วยงานน่ะจ่ายตังค์กันน่ะจ่ายให้เจ้าหน้าที่เหรอใช่มีคิดว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมั้ยเพียงขอไม่มีไอ้ผบ.ตร.รู้ยังเพียงขอให้ท่านรู้เถอะท่านรู้นี่คือขบวนการกลุ่มมาเฟีย